หนึ่งอย่างก็คือตัวอะไรนะอะไรพี่เอกพี่ก็พูดแปลกๆเจอรอบหน้าเขาจะเปลี่ยนหรือไงเปลี่ยนเนี่ยถ้าเขาของลงไม่ถึงจะรอบหน้าหน้าจะเปลี่ยนหรืออ๋อหน้ามันนุ่นๆไงพิงแล้วมันไอ้นี่ไงนี่ผอมลงมันก็ไอ้นี่ไงหน้ามันก็จะดูแบบไอ้นี่ขึ้นไงหน้าตอบไงหน้าเลี้ยวหน้าตอบโครงหน้ามาแต่ตีมันทักว่าผมว่าแบบหน้าตอกไปอะพี่เฮ้ยพี่กำลังหล่อเลยกำลังหล่อผมเลยไปแดกหมูกรอบมาอ่ะ2วันเนี่ยพี่แดกเป็นทุกวันอ่ะแกเป็นคนขี้กังวลนะเว้ยเอ็กดูดิแกกินบุฟเฟ่ต์กูเสร็จแล้วกูบอกเคี้ยวๆกินนิดเดียวเองเหี้ยเหนียงกูออกเลยสัตว์ไม่ออกก็ไปเลยพี่ผมว่าเป็นคนรู้สึกจริงๆเวลาผมจะกินอะไรเออที่มันเป็นมันๆน่ะผมจะรู้สึกว่าคออ่ะมันเริ่มแบบรู้สึกแปลกๆแบบเหมือนมีน้ำมันอะไรอยู่ที่คอพี่จริงๆอันนี้พูดจริงๆเลยนะถ้ากินแบบของทอดแบบเยอะๆอ่ะผมจะรู้สึกได้เลยอ่ะว่ามันแบบกำลังมาแล้วอ่ะกำลังมาแล้วอ่ะเนื้อย่างไม่ลุงเนื้อย่างอ่ะกินแล้วติดคออ่ะน่าสนใจเนื้อย่างกินแล้วติดคออ่ะเกือบตายอ่ะเออทำไมอ่ะชลิกินแล้วติดคอเนื้อย่างวันนั้นอ่ะไม่วันไม่วันนั้นอ่ะไอ้ชลิมันสั่งเนื้อย่างมากล่องนึงแล้วทีนี้มันเย็นสัดๆเลยพี่มันเย็นแล้วผมก็เอาไปอุ่นนานใช่ไหมอุ่นนานปุ๊บแล้วที่ผมเคี้ยวไปแล้วผมอ่ะทำฟันมาผมเคี้ยวไม่ขาดเคี้ยวไม่ขาดใช่ไหมพี่แล้วมันเป็น2ชิ้นแยกกันและอีกชิ้นนึงมันอยู่ในคอและอีกชิ้นนึงอ่ะอีกชิ้นนึงมันอยู่ในฟันเออมันอยู่เออมันเหมือนมันไม่ขาดอ่ะพี่แล้วมันล้วงคออ่ะอยู่ในคออ่ะมันติดอยู่ในคอส่วนนึงเออมันติดเออส่วนนึงแล้วก็อยู่ในปากกับส่วนนึงไอ้เหี้ยเกือบตายเกือบตายมันได้เกือบตายอ่ะก็ดึงออกมาได้ไงดึงออกมาได้ไงไม่รู้ว่าผมทำไมผมน่าจะกลืนไปเลยพี่แบบจะอ้วกอ่ะแต่เนื้อแม่งอร่อยเชลิสั่งมากล่องนึงยังแดกต่อเลยอ่ะเดี๋ยวชมผมเยอะผมหล่อไม่เอาพี่ผมไม่ชอบเดี๋ยวคนมันคาดหวังเยอะไม่ชอบคนคาดหวังไอ้เหี้ยผมก็ไม่ได้พูดเวอร์นะเอาจริงๆนะผมไม่ได้พูดเวอร์นะเท่พูดว่าเท่โคตรเท่ป่ะพี่โคตรเท่อะเท่ขอแค่เท่พอแล้วพี่แค่ตัวหอมอ่ะแค่นั้นพอพี่เฮ้ยตัวหอมจริงรถก็หอมเดินทีเหลียวอ่ะพี่เดินผ่านทีเหลียวอ่ะไม่เหมือนไอ้จุกนะแบบเดินผ่านแล้วเหม็นอ่ะคนมองเหม็นอ่ะไอ้จุกยิ้มใหญ่มือใหญ่มือผมบอกพี่แล้วเห็นป่ะดูหน้ามันอย่างเหี้ยเลยเหี้ยจุกอ่ะพี่เห็นป่ะผมบอกแล้วว่าหน้ามันโคตรมีความสุขอ่ะเวลามันได้แดกอ่ะพี่มันอมยิ้มอ่ะแล้วมันกินไม่ยั้งเลยอ่ะมันก้มหน้าก้มตากินอ่ะมันไม่คุยกับผมเลยอ่ะเหี้ยเหี้ยจุกอ่ะเหี้ยจุกได้อย่างเหี้ยพี่ตอนเดินเข้ามาผมทักพี่ว่าพี่ดูหน้ามันพี่ดูหน้ามันเดินมายิ้มยิ้มฟันเลยยิ้มใหญ่ยิ้มน้อยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยพูดมันไม่ค่อยพูดแต่เจอมันในเกมเนี่ยมันพูดที่ป่ายอ่ะพูดไม่หยุดไอ้เหี้ยเอคนเก่าลืมไปแล้วใช่ป่ะคนเก่าลืมแล้วยังเอกน้องลืมแล้วพี่ชัวร์ป่ะไอ้สัตว์ชัวร์พี่ไม่ใช่ไปเห็นทะเบียนแล้วไปเอาไปหามาอีกนะพี่จะอ่านไหมล่ะแชทล่าสุดเนี่ยไม่อ่านกูจะอ่านทำไมล่ะกูอ่านกูชอบเสือกเรื่องชาวบ้านเอาส่งมาดิส่งมากูชอบอ่านเรื่องชาวบ้านไอ้สัตว์มาดิส่งในเฟซไอ้สัตว์เออมาดิกูชอบอ่านเรื่องชาวบ้านเนี่ยกูชอบเหลือเกินไอ้เหี้ยว่างด้วยช่วงเนี้ยมาคือผมกระจ่างแล้วไอเอ็กคุยไม่ส่งให้กูก่อนให้กูกองก่อนไหมเนี่ยกูส่งให้ลุงต่อได้เอาไหมได้เหี้ยมันคือเป็นยังไงอ่ะนั่นน่ะมันคือเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีวะเอกก็คือผมว่าไปเจอแล้วผมก็เลยลงไปหาแล้วเขาก็พิมพ์มาด่ากูจะไปยืนทำไมจะไปยืนทำไมอ๋อมึงไปอีกแล้วเหรอไม่ผมไปออกจากยิมแล้วพอผมเข้าไปซื้อของกินไง
แล้วเจอเขาก็เลยเจอรถเขาผมเลยจอดแล้วก็เลยลงไปหาเอาลงไปหาเขาไปเคาะกระจกเจอเขาบ่อยเนาะไม่มึงเจอที่ไหนมึงเจอที่ไหนมึงไปเคาะที่ไหนในเมืองครับในเมืองตัวเมืองอ๋อตัวเมืองในตลาดครับเดินสวนดูเดินสวนดูเดินยังเห็นแล้วเดินยังเห็นแล้วลุงอะไรพี่แค่อยากดูอยากเสือกอะเอ็กมันให้เสือกอยู่แล้วดิเสือกได้ไหมเอ็กใช่ผมไม่มีความลับเออยังไม่มีความลับเปิดให้อ่านเลยทั่วโลกไม่ได้ไม่ได้ดูไม่เสือกไม่เสือกเหรอเดี๋ยวกูปิดชื่อให้นะกันอ่ะพี่สาวให้พี่บอลส่งให้ดูพี่บอลส่งได้พี่พี่บอลส่งได้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวดีผมก็เลยอ่ะเลิกเลยเลิกติดต่อแล้วมึงควรเลิกต้องนานแล้วมึงควรเลิกคุยต้องนานแล้วก็บอกไปแล้วผมคุยหมดอ่ะลุงจะดูป่ะเอามาดูหน่อยพี่ขอดูหน่อยขอดูหน่อยแต่ไม่พูดอยู่แล้วเรื่องมึงอย่างนี้แค่ดูเฉยเดี๋ยวมึงจริงๆมึงไม่ต้องค้นหาก็ได้นะเดี๋ยวแม่งก็เข้ามาเองเว้ยผู้หญิงอ่ะกูบอกให้ผู้ชายอ่ะมีน้อยกว่าผู้หญิงเยอะไอ้เหี้ย6คนนะลุงตอนเนี้ยเข้ามาเออมึงก็เลือกดีๆแล้วกันว่าเข้ามาเพราะอะไรไอ้เหี้ยไม่ใช่แค่เงี้ยนหรือว่าเพราะเหงาไอ้สัตว์ไม่จริงๆพี่ชีวิตเราอ่ะไม่ต้องหาเดี๋ยวมันก็มาเองอย่างพี่ไงพี่หาปะไม่ได้หาเออมันก็มาเองใช่มั้ยล่ะเนื้อคู่อ่ะพี่ใช่ครับควรจะเป็นคู่ยังไงเป็นคู่อยู่วันดังค่ำเว้ยเฮียถ้าไม่ใช่คู่สุดท้ายยังไงมันก็ต้องเลิกกันอยู่ดีอย่าไปยื้อเลยอย่าไปพยายามเลยถ้ามึงยื้อไว้สุดท้ายแม่งมึงจะอยู่แบบนั้นไปตลอดหรออย่าโง่ไอสัตว์ได้ยินปะมึงหาใหม่อ่ะโอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอ็กสัตว์เออตัวบ้างป่ะเออหาใหม่ดีกว่าเอ็กเอ้ยเนาะโอ้ไอ้เหี้ยเอ็กสัตว์มึงพอเลยครั้งนี้สุดท้ายแล้วไม่เอาละพอแล้วเออเอ็กพอแล้วเออไม่ต้องไปหาหรอกมึงก็ใช้ชีวิตอย่างให้มีความสุขพอแล้วเว้ยจริงเล่นกงเล่นเกมแดกลงแดกเอาอะไรไปเอ็กเอ้ยเออจะทำอะไรก็ได้เข้ามาหาใหม่6คนเลยเหรอมีเข้ามาแบบคุยๆลืมเลยนะดอทกูบอกให้มึงเลยนะเอ็กมึงอ่ะเป็นคนที่หน้าตาดีและหล่อมากๆนะสำหรับกูที่กูมองมึงเท่อ่ะใช่เออไอ้เหี้ยมึงหน้าตาดีอ่ะมึงเท่ด้วยอ่ะมึงเชื่อกูดิมึงไม่ได้เป็นคนไอ้นี่อ่ะยังไงก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าเข้ามาแบบไหนแค่นั้นเองไงสุดท้ายแล้วมันก็ต้องดูอ่ะมาพบกันก็ต้องดูกันไปอ่ะว่ายังไงอ่ะสุดท้ายแล้วไอ้เหี้ยมันไม่ได้คบกันที่นิสัยอ่ะตอนแรกอาจจะคบกันเอ้ยตอนแรกอาจจะคบกันด้วยหน้าตาถูกต้องป่ะหลังๆไปก็นิสัยล้วนๆเลยไอ้เหี้ยว่าจะอยู่ด้วยกันได้ป่ะถ้าหน้าตาก็ต้องมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาก็ต้องมาก่อนอยู่แล้วตอนแรกใช่อย่างพี่เป่าก็เลือกหน้าตาอยู่แล้วเชื่อดิใช่โอเคไม่ถูกต้องลุงก็หน้าตาไม่ใช่หรออ่ะมันก็ใช่ไงพี่แต่หลังๆมันก็นิสัยไงใช่ไงใช่ฮะใครคบคนที่นิสัยวะมันพูดยากมากเลยนะพี่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องดูเบ้าหน้าก่อนอะแต่นิสัยก็ต้องผมดูผมเป็นคนที่ดูขาวะลุงผมชอบผู้หญิงขาวสวยเจนผมดูขาก่อนเลยนะแล้วแต่คนมันแล้วแต่คนเว้ยมันแล้วแต่คนบางคนก็ดูนิสัยจริงๆแหละมันก็อาจจะดูจริงๆแหละแต่ส่วนมากอ่ะมันก็ต้องดูที่หน้าตาก่อนอย่างแรกมันเป็นแบบแรกไงลุงใช่ใช่สเปคคนเรามันไม่เหมือนกันพี่เออคนนี้อาจจะแบบเอ้ยคนนี้คนนั้นอาจจะชอบเลยสเปคเขาสเปคเรามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนิสัยดูทีหลังเออแต่มึงก็ดูที่ขานะก็เป็นส่วนของมึงไงทำไมมันดูที่ขาวะจะเป็นใครสักคนขาสวยขาเรียวๆเงี้ยเหรอใช่ครับดูแบบมีเสน่ห์เขาเรียกว่าแว็บแรกป่ะพี่แว็บแรกป่ะแว็บแรกแว็บแรกเออแว็บแรกแว็บแรกต่อไปก็อยู่ที่นิสัยแล้วก็การใช้ชีวิตด้วยกันอ่ะก็ต้องจูนกันต้องใช้ชีวิตด้วยกันยังไงอ่ะ
ใช่แต่สมัยนี้ดูที่ตังในกระเป๋าด้วยนะตังในกระเป๋ามึงน่าจะมีอยู่น่าจะผ่านอยู่ไอ้แจ็คแข้งขาสวยเออไอ้แจ็คขาสวยจริงผิวยังเนียนด้วยไอ้เหี้ยใช่หน้าขาวอ่ะใช่กูบอกเลยนะผิวเนียนกับผู้หญิงอีกอ่ะไอ้แจ็คอ่ะหน้าเนียนนะลุงหน้าเนียนเนียนเนียนมากพี่เนียน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 รอบมารอบนี้ขาวหมดทุกคนอ่ะใช่ไม่ผมไม่ขาวผมผิวสองสีพี่ผมเป็นคนผิวสองสีขาวอยู่พวกนี้ผมเห็นขาวอยู่ก็นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยไม่ได้เยอะพี่คนผิวสองสีมันไม่มีทางที่จะขาวแบบนั้นได้อยู่แล้วพี่เนี่ยผมน่าจะผิวแบบเอ็กเนี่ยพี่เนี่ยเนี่ยแบบเอ็กเลยน่ะประมาณเนี้ยขาวว่าขาวดีนิดนึงนิดนึงอะไรพี่หัวเราะอะไรเนี่ยก็พูดเรื่องจริงไงพี่อ่ะชอบพูดเวอร์พี่พูดเวอร์เวอร์เกินผมไม่เวอร์ผมพูดในฐานะแบบสมมติว่าผมเป็น FC คนหนึ่งก็ได้อะอันนี้ผมไม่เวอร์จริงเออจะเวอร์อะไรอ่ะแต่ผมเท่แค่นั้นแหละพี่อันนี้ไม่เถียงอันนี้ไม่เถียงอันนี้ไม่เถียงไหนๆก็ขอนินทาเฮียแจ็คก่อนละกันพี่รู้ป่ะไอ้แจ็คอยู่กับผมอะมาบ้านผมอะแม่งเดินแก้ผ้าพี่ใช่หรออืมเมื่อไหร่เนี่ยก็มันมาทุกครั้งมันก็ทำแบบนั้นทุกครั้งแก้ผ้าคือยังไงวะไม่มันก็ถอดแค่เสื้อพี่ก็ถอดแค่เสื้อก็เดินไปเดินมาเสื้อโอเคถอดแค่เสื้อโอเคอันนั้นเข้าใจได้อันนั้นปกติใช่ใช่เดินไปเดินมาเดินนั่นแหละพี่เดินไปทั่วใช่หรอใช่ร้อนอากาศร้อนสามกีดอ่ะถ่ายรูปซิปแพดไอ้แจ็คยังรวยเลยนะพี่เอาปะเราไปแบ่งกันขายแสนหนึ่งพี่ว่ามีออกไหมมันไม่ได้ออกดีรออะไรอ่ะลุงร้อยตีมันแกล้งผมลุงรู้ยังแกล้งอะไรพี่มันบอกให้ผมถ่ายรูปแบบสไตล์แจ็คอ่ะให้เห็นแค่กางเกงกับเสื้อให้ขาที่เป็นไปพาดอ่ะแล้วมันก็ถ่ายจากข้างบนไอ้ตีมไปเทียบกับแจ็คได้ไงพี่ไม่มันให้ผมถ่ายแล้วอะไรต่อรู้ปะมันถ่ายถึงหน้าผมเลยแล้วตาผมอย่างลอยอ่ะตอนนั้นอ่ะตาแดงกล่ำเลยสัตว์แล้วมันบอกว่าถ้าเปล่าถ้ามึงไปทำอะไรที่มันไม่ดีกูจะแฉรูปนี้ลงโซเชียลลุงมึงไปขอให้ตีดูดิอย่างเหี้ยคือแบบกูแบบโอ้โหตีแล้วกูขนาดนี้เลยหรอเดี๋ยวขอดูหน่อยพี่มันถ่ายเกินไม่ผมไม่มีอยู่กับไอ้เหี้ยตีมันก็จะเอาผมไปแชร์โซเชียลไอ้ตีขอรูปขอรูปพี่เปาที่นี่หน่อยเด็ดรูปอะไรรูปที่มึงจะแฉพี่เปาอ่ะขอหน่อยเดียวขอหน่อยเดียวดูอย่างเหี้ยเลยอ่ะกูแฉแกด้วยเออกูแฉแกด้วยเอามาต้องกูไปขู่แกเอาสวยหน่อยเดี๋ยวเฟซไม่ผมไม่ยินลุงนะหูใครดับวะไม่ได้พูดพี่ดีป่ะไอ้เหี้ยติมันก็เคยจะแบ็คเมย์ผมเหมือนกันใช่เหรอการในคลิปมันน่ะก็มีหน้าผมอยู่แล้วพี่แล้วมันก็ไม่แปะเซนเซอร์ไงพี่ว่าไงอ่ะเหลือเหี้ยอะไรอ่ะพี่เหี้ยติตัวดีเลยตัวควรตีเลยเออมันควรตีนะว่ามันดินทาพี่เลยนะว่าอะไรวะอะไรเละๆอะไรสักอย่างหรือเนี่ยต่างกับวันนั้นเละๆดิก็พี่ก่อนกลับบ้านพี่บอกว่าให้มันมาเล่ามันบอกว่าพี่บอกว่าก่อนที่พี่ขึ้นรถบอกว่าตีเดี๋ยวพี่ออกเมืองก่อนนะพี่กด F8 แล้วพี่ QUAT แล้วนะเหรอไอสัตว์เออต้องให้มันเล่าต้องให้มันเล่าแล้วมันชอบพูดว่าแบบแล้วมีใครได้นี่ไหมมีใครได้ไหมก็มานั่งกับเอาผ่าจากกับผมอะนึกออกปะผมนั่งหน้ามันให้ผมนั่งหน้ากับคนขับรถอ่ะไอ้แจ็คแก่ตีนั่งหลังอ่ะนั่งเบาะ VIP อ่ะนั่งเบาะ VIP ใช่แล้วผมต้องนั่งหน้ากับคนขับรถอ่ะมันบอกดีจังเว้ยคนขับรถกูนั่งดีจังเว้ย CEO ดูมันพูดดิเหี้ยไม่แต่จริงเอาผาดอ่ะพี่นั่งหน้าสบายนะสบายผมแกล้งมันเล่นมันมีเบาะไอ้นี่ด้วยพี่ไอ้เบาะที่รองขามันยืดขึ้นได้ไงใช่แต่ไอ้บอดมิกกี้เมาส์ผมอ่ะไม่เหมาะพี่เพราะว่าผมเป็นคนตัวเตี้ยไอ้พี่คือไม่เคยแบบถึงไอ้บอดมิกกี้เมาส์เลยอ่ะจริงๆเค
ือเวลาผมนอนอ่ะผมจะนอนครึ่งผมจะนอนครึ่งครึ่งเบาะมันได้ฟิลกว่าเข้าใจเอ้ยแล้วลุงไม่จ้างคนขับรถอ่ะเวลาจะไปไหนมาไหนอ่ะผมไว้ใจตัวเองอ่ะพี่โอเคเอาอันนี้พูดจริงๆผมพูดจริงจริงจะไปกับลูกหรือว่ายังไงผมก็ต้องขับเองพี่ผมไม่ไว้ใจใครในการขับรถทั้งนั้นเลยพี่แต่ถ้าไปคนเดียวอ่ะก็อาจจะมีคนขับให้หมายถึงน้าผมอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าจะไปกับครอบครัวครอบครัวใช่ผมจะเป็นคนขับไม่ไว้ใจใครเลยใช่ผมเป็นคนดีอย่างนึงพี่ต่อให้ผมจะง่วงนอนหรือว่าผมไม่ได้นอนยังไงถ้าผมอยู่บนรถแล้วผมจะไม่มีทางหลับเลยพี่ก็คือแบบสติอะไรมาครบหมดเลยใช่ใช่จะไม่มีทางหลับเลยพี่เข้าใจผมเคยไม่นอนแล้วผมขับไปรถเป็น12ชั่วโมงไปเชียงใหม่อ่ะใช่ผมไม่ง่วงเลยใช่ไม่ผมไม่ต้องกินกาแฟด้วยนะเพราะผมกินไม่เป็นไงแต่มาอยู่บนรถแล้วอ่ะมันไม่นอนพี่มันมาเลยใช่ไหมความรู้สึกมันมาเลยใช่โอเคเอ้ยดีผมขับรถไม่ได้เลยเหรอใช่ถ้าขับรถแล้วเล่นโทรศัพท์แม่งชน3รอบแล้วมั้งชนตูดเขาเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งชนป้ายแดงเฮ้ยน่าเสีย